สวัสดีครับมองเห็นภาพแรกพนักงานกำลังเชิญชวนให้ใช้บริการรถไฟทำไมพนักงานต้อนรับจึงต้องแต่งเครื่องแบบแบบนี้เครื่องแบบนี้ก็จะใช้เฉพาะการเดินทางจากคุณหวิงมาเวียงจันทน์เท่านั้นวันหลังผมจะเล่าให้ฟังถึงที่มาของชุดนี้แต่วันนี้ก็จะขอเล่าต่อจากตอนที่แล้วซะก่อนคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงการเดินทางจากสถานีหนิงเอ๋อมาที่สถานีผูเออที่ผูเออนี้ก็จะเป็นเมืองที่ปลูกชาจีนที่มีชื่อหลังจากจบคลิปไปเมื่อวานนี้ผมก็ได้นำชาผูเออที่เก็บไว้นานแล้วมาดื่มคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมอายุของชาก็20กว่าปีแล้วครับตามสูตรการชงชาผูเออก็จะต้องชงด้วยน้ำร้อนแล้วก็ต้องเทน้ำแรกทิ้งไปก่อน1ครั้งแล้วจึงชงชาตามปกติครับจากสถานีผูเออก็ลงไปที่สถานีเมืองหยางสถานีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเมืองเชียงรุ่งที่จีนเรียกว่าจิงหงเส้นทางออกไปทางด้านซ้ายในภาพนี้คือเส้นทางที่ตรงไปยังสถานี12ปันนาสถานีนี้ผมก็เขียนด้วยตัวไทลือเก่าว่าทลา12ปันนาไว้ด้วยก่อนที่เราจะไปต่อที่สถานีอื่นผมก็จะขอย้อนมาดูที่สถานีเมืองหยางซะก่อนเพราะเป็นสถานีที่สำคัญย้อนกลับมาดูภาพสถานีเมืองหยางที่ว่าสำคัญนี้ก็เพราะว่าต้องผ่านหุบเขาช้างป่าหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเหยี่ยเชิงกูการออกแบบสถานีเส้นทางนี้ก็ต้องคำนึงถึงการหากินของช้างในถิ่นนี้ด้วยช้างที่นี่ก็ใช้เวลา40ปีในการเพิ่มปริมาณของช้างให้ได้ถึง300ตัวคือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากจำนวนเดิมช้างเอเชียก็เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายของจีนอาจกล่าวได้ว่าในประเทศจีนก็มีสถานที่แห่งนี้เท่านั้นที่มีช้างป่าและส่วนมากก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินอกนั้นก็นำมาแสดงบ้างปัจจุบันผู้คนอพยพก็ไปอยู่และก็เบียดบังที่อยู่ของช้างทำให้ช้างบางส่วนต้องเตลิดออกจากป่าเพื่อค้นหาอาหารก่อนหน้านี้ก็มีช้าง15เชือกเดินทางออกจากป่าไปทางเหนือเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตามทุกระยะและมีการอพยพผู้คนกว่า 150,000 คนออกจากเส้นทางที่ช้างผ่านเพื่อความปลอดภัยและหาทางให้ช้างกลับสู่ถิ่นฐานเดิมเมื่อช้างเริ่มเดินลงทางใต้รถยนต์ในเส้นทางก็ต้องหยุดและให้ช้างผ่านและมีการปิดถนนด้วยรูปนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นนี่คืออุโมงค์รถไฟที่สถานีเมืองหยางภายในสถานีเมืองหยางก็สังเกตว่าที่ผนังก็มีรูปใบไม้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาประกอบภายในอาคารเพื่อให้ทราบว่าสถานีนี้ก็ผ่านป่าพื้นใหญ่ภาพนี้โปรดสังเกตว่าผู้โดยสารที่มีตั๋วหรือการ์ดก็สามารถอ่าน QR code เข้าไปด้านในสถานีได้เลยที่กั้นก็จะเปิดให้เฉพาะคนที่มีตั๋วหรือการ์ดผ่านไปเท่านั้นไม่ต้องมีคนตรวจทีละคนในอนาคตสถานีอื่นๆก็ต้องใช้วิธีนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจตั๋วก็ลองมาดูภาพเคลื่อนไหวขอบคุณผู้ที่บันทึกภาพและรายการที่นำภาพนี้มาเผยแพร่ด้วยภาพนี้ระหว่างการก่อสร้างทางยกระดับทางรถไฟนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรางคู่ขนาดความกว้าง 1.435 เมตรรถ2ขบวนก็สามารถวิ่งสวนทางกันได้สบายฝูงช้างป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ในหุบเขาช้างป่าก็ได้อยู่กับธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้โดรนเฝ้าดูแล้วก็ติดตามการเดินทางของช้างป่าตลอดเวลาการบันทึกด้วยอินฟราเรดก็ทำให้มองเห็นช้างได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ผมขอขอบคุณผู้จัดทำรายการด้วยครับก่อนจบคลิปนี้ก็อยากจะให้ดูสัตว์ชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ซึ่งได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีภาพสุดท้ายคือนกประหลอดหัวโขนที่ไทยเรารู้จักกันดีก็เรียกกันทั่วไปว่านกกรงหัวจุกวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ